สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเจนะฮะเจอกันกับผมเลเช่นเคยทุกคนก็ผมอัดคลิปอยู่ในะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสานาทีผมเพิ่งที่จะว่างนะทุกคนอ,อ,อาจจะมีวันหยุดทีด่ชิวๆวันนี้ใช่ไหมเป็นสุดสัปดาห์ที่เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าอยู่บ้านพักผ่อนแต่ผมเชื่อไหมฮะว่าผมยุ่งตั้งแต่6กโมงเช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก่อนนั้นที่ซ้ำละ แล้วก็เพิ่งที่จะมีเวลาเพิ่งที่จะได้ไปกินข้าวเมื่อตอนบ่ายสองกว่านี้เองนะครับโอ้โหมันช่างเป็นวันอาทิตย์ที่วุ่นวายซะเหลือเกินแต่นะครับไม่เป็นไรน,นะครับชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงมีสนุกมีเหนื่อยมียากมีลําบากปนเปกันแต่วันนี้นะครับเรื่องราวที่จะนํามาเล่านํามาแชร์มาคุยมาวิเคราะห์เราจะพูดถึงอาร์เรกลินหมายเลข42หน้าแข่งจอมบูของเอลซีอาร์ฮอนด้านะครับตามจริงแล้วถ้าพูดถึงหน้าแข่งคนนี้เนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งที่ต่อพ่วงมาตลอดว่านี่คือซูซูกิ นี่คือคนบ้าทีมอะไรอย่างนี้ไงฮะเรามักจะเรียกว่าทําไมคนบ้าทีมจะต้องเป็นรินทําไมรินจะต้องเป็นคนบ้าทีมมันเหมือนเป็นของคู่กันนะครับแต่เราคงไม่กล่าวถึงตรงนั้นเพราะว่าคนบ้าทีมหรือว่าซูซูกิไม่อยู่แล้วแต่อนาคตของเขาในตอนนี้จะเป็นอย่างไรกับขา่าวที่ออกมาหนาหูกันเสียเหลือเกินนะครับว่าอาจจะมีการสลับ เปลียนนะครับไลนอะัพหน้าแข่งตอนนี้มีอยู่5้าคนนะครับที่สื่อต่างประเทศในะเขาเล่นกันหนักมากเลยนะสื่อใหญ่หญๆดังๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ผมคงจะไม่เอามาพูดให้หมดหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราโฟกัสไปที่แค่4ีคนเดียวกันก่อนซึ่งเจ้าตัวตอนนี้ร่างกายยังไม่พร้อมนะครับยังคงไม่สามารถที่จะเดินเองได้นะจะต้องเรียกว่าพักฟื้นหลังจากที่ผ่าตัดที่ขาขวานะนแะข้งขวานี่หักไปตอนล้มที่มูเจลนอิตาลีนะครับแล้วก็น่องก็ หักไปเหมือนกันนะฮะแต่นะครับข่าวลือที่ว่ารินนั้นจะไปยามาฮ่าไปแทนแฟรงกี้ครับฟรังกโก้มอร์เบเดลลี่จะย้ายนะครับมาที่ดูคาติอันนี้ผมเกิด่นเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนนะครับแต่รินเนี่ยจะไปเสียบที่ยามาฮ่าแทนว่าอย่างนั้นแต่ประเด็นที่ผมอยากจะโฟกัสจริงๆก็คืออยากจะพูดถึงว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าต้องการรถสเปคโรงงานทำไมเขาถึง เรียกร้องเอาตรงนี้โดยที่ไม่ได้มองว่าสเปคโรงงานในขณะนั้นนี่มันพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรผมเชื่อนะครับว่าอาจจะไม่ใช่กันแล้วแต่นี่อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันนะครับที่นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเล่าที่จะวิเคราะห์วิจารณ์กันไปได้ใช่ไหมครับลองมาคุยกันหน่อยซิว่าอะไรมันจะเป็นตัวดนใจให้เขาถึงมองข้ามนะครับไม่เอา gp 2 2 gp 2 2ก็คือรถแข่งดูคาติเวอร์ชันที่ฟรานเชโกบัญญาญาน,นั้นใช้คว้าแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วฮะ ทุกคนว่าเป็นไง GP22 ปีที่แล้วเนี่ยเอามาเทียบกับปีนี้ทุกคนลองมองใส่กันนี่ฮะว่า GP23 มนั้นมีอยู่4คนทีมหลักนะครับทีมโรงงานก็คือเปโก้แล้วก็บาสเซนนี่แล้วก็ทีมอา่าพาแม็ของซาโกแล้วก็มาตินอันนี้2องครับนอกนั้น2-2หมดครับหมายถึงว่าดูกตินะก็คือเขาจะแบ่งกันเลยฮะก็คือสองสองเนี่ยสคนนะครับแล้วก็2อสาเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็4คน มัน,ม,นมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงกันบ้างแล้วรถแข่ง GP22 ก็คือรถที่มาโกเบเชก้เนี่ยใช้นะครับต่อสู้กับเพื่อนซีของเขานะครับเปโกโนี่แหละใช้หัวดกับเกโกแล้วก็บางสนามเนี่ยชนะเปโก้ล้มเปโกโได้ดีซ้ําแต่วรินปฏิเสธครับในตอนนั้นถามว่าทีนี้เขาแบบอ้าแขกเต็มที่จริงๆในตอนนั้นถ้าถ้าจะมองยิงว่าเขาสนใจใครมากที่สุด ระหว่างก็คืออเล็กซ์มาเกสหมายเลขเจ็ดสซึ่งตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันเรียบร้อยนะครับเม็กซินี่เนี่ยกับรินเขาอยากได้รินครับเขาากได้ mm. ตนั้นคือถ้าเอาดูโปรไฟล์ไม่ได้เอาตอนนี้นะครับเอาตอนที่อยู่ทีมเดิมอาเรนอยู่ซูซูกิอเล็กซ์มาเกสอยู่ LCR อย่างเงี้ย mm. ถ้าเป็นคุณคุณคุณจะเลือกอะไรถ้าคิดแทนคิดแทนแกซินีน่ใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาอยากได้รินแต่รินไม่ไปตรงที่ว่าเคลียร์กันไม่ได้อยู่เหตุผลหนึ่งก็คือ ถ้าจะไปเกสซนี่จะต้องเอาสเปครถเนี่ยสเปคโรงงานให้กับผมไม่งั้นก็คือไม่ไปอันนี้ไม่ได้ว่ามาโนนะเขาออกมาพูดเองแล้วก็พูดบ่อยครั้งมากครับว่าเหตุผลที่เนี่ยม,มีคนไปถามว่าทำไมคุณคุณตัดสินใจมา LCR อ่าน,นะฮะในเมื่อแบบว่าอยู่กับดูกติเนี่ยก็มีรถที่พร้อมกว่านะอะไรเงี้ยเขาก็ตอบเหตุผลสั้นๆเลยนะว่าเหตุผลเดียวเท่านั้นไม่ต้องคิดลึกก็คือมาอยู่ LCR เนี่ยเขาให้สเปครถปีล่าสุดกับผม นะครับคิดยังไงคือเราเข้าใจนะครับว่ามันก็คงจะมีเหตุและผลที่ผมหรือทุกคนละมองเข้าไปเนี่ยไม่มีใครที่ร่วงรู้ได้นะครับว่าเหตุผลจริงๆของเขามันมีแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงคือเขาก็คงจะมีแนวทางมีสไตล์มีอะไรส่วนตัวจริงๆนะครับที่ใครก็ไม่อาจจะร่วงรู้ได้นะฮะว่าทําไมถึงตัดสินใจไปในแบบนั้นถูกไหมตอนนี้หรือใครๆก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็มองเข้าไปก็ได้แต่เสียดายแทน แม้มันจะไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราชอบเราเชียนนี่เนาะเราก็เสียดายแทนนะโอ้นะแบบผมพยายามที่จินตน,นาการไปนะครับว่าเช่าในวันนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะมาเกรสินนี่เลือกที่จะมาขับ GP22 เนี่ยผลงานเขาจะเป็นยังไงเราได้เห็นนะครับว่าอเล็กซ์มาเคสเนี่ยก็ไปขับ GP22 จากที่ตอนที่ขับ HONDA าเนี่ยแต่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะฮะต้องใช้คำนี้เลยดีกว่าก็เรียกว่าไม่ล้มก็ นั่นนะครับอาจจะมีบางสนามที่โผล่มาในตอนซ้อมนะครับในช่วงกลางๆอย่างเงี้ยป๊บหนึ่งก็เอาพอแข่งขันจริงก็ตามสภาพที่เห็นล่ละใช่ไหมดังนั้นดิวตรงนี้มาเนี่ยอเล็กซ์มาเกส่ยถือว่าโอ้โหโชคดีมากนะฮะจริงที่ที่มันมาในแบบนี้จริงๆเนี่ยเราเคยคุยกันอาจจะเขียนหรือบอกไม่แน่ใจนะครับว่า,อ,าอนาคตของหมายเลขเจ็ดสิบสามเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบนี้บางทีอาจจะยุ่งยากเลยนะครับถ้ารินเนี่ยเขาเลือกที่ จะมาอยู่แคซินนี่แต่แรกผมว่าน่าจะเป็นดีลที่คุยกันลำบากเพราะในตอนนั้นมาเคสเองก็หมายถึงว่าอเล็กนะอเล็กมาเคสจะไม่ค่อยเขาเรียกว่ายังไงนะัเหมือนไม่ค่อยมีความสุขกับต้นสังกัดแล้วมันมีรอยปีดรอยร้าวอะไรออกมาเยอะเพราะว่าหลังจากย้ายมาเซ็นสัญญาเลยเรียบร้อยนะครับจากการขาดกันไปจากฮอนด้าเรียบร้อยเนี่ยก็มีการออกมาเปิดโปงตรงนั้นตรงนี้มาแฉตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เห็นไหมฮะอันนี้เราก็เลยทราบเลยใช่ไหมครับว่าอเล็กมาเคสเนี่ยเขาเขาคงมีอะไรที่แบบ สุดๆอยู่เหมือนกันกับที่นั่นแล้วทีนี้มันโชคดีมากที่จังหวะและโอกาสมันมามันมันเป็นแบบนี้ครับมันมันเป็นจังหวะของชีวิตในตอนนั้นไงที่มันจับพ่อจับปู่ยังไงให้อยู่ๆเหมือนจะจะยุ่งยากเหมือนอนาคตจะจะอยู่ทีมไหนวะอะไรเงี้ยใช่ไหมะอยู่ๆเฮ้ยมาได้จับรถดูคาติแต่ที่ผลงานของอเล็กซ์มาเกสอาจจะยังไม่เป็นไปตามเป้าก็คือเขาตั้งเป้าไว้ว่าทอผ้าทุกสนามแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาก็เป็นนักแข่งที่ดวงซวยคนหนึ่งเหมือนกันนะ โดนคนนั้นคนนี้ทําให้ล้มทําให้เจ็บทําให้หลุดออกไปอย่างเงี้ยอาชีนี้เราย้อนมาดูที่รินส์นะครับรินส์ในตอนนี้โอเคนะครับเราอาจจะพยายามที่จะหยิบยกคาแรคเตอร์ส่วนตัวของนักแข่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่สําหรับรินส์เนี่ยหลายคนหรือแม้กระทั่งผมเองก็จะมองว่าเขาคือน,นักแข่งจอมบู๊นักแข่งจอมโหดนะเนี่ยน่าจะเหมาะกับรถแข่งที่มันดิบๆแบบอาร์ซีสองหนึ่งสามวีนี่แหละนะฮะอยู่ซูซูกิมันไม่พอมืออย่างนั้นอย่างนี้เราก็พยายามที่จะสร้าง คาแรคเตอร์ส่วนตัวให้กับนักแข่งไปไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่นะครับคนที่อยู่กับมันมาตลอดนะครับ r c 2 3 v คนที่กรรม DNA ของมันไว้อย่างมาร์กมาเกตยังเอาตัวจะไม่รอดอยู่เลยครับเราลินเป็นใครล่ะฮะที่จะมาปราบมันได้เนี่ยเห็นไหมฮะถ้าถามอุบัติเหตุไฮไซที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นหน้าแข่งหักจนถึงขั้นแบบนี้เนี่ยตามจริงลินไม่เคยเจ็บหนักขนาดนี้เลยนะครับที่ที่ผ่านมากับซูซูกิ6ปีเนี่ยอาจจะเจ็บถึงขั้นว่า อุบัติเหนอกสนามก็พอมีบ้างแต่ถึงขั้นต้องเจ็บยาวพักยาวไปในขณะน,นี้จากการแข่งขันเนี่ยแล้วก็ล้มเองด้วยเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่ามีคนอื่นทําให้ล้มเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเลยเนี่ยก็น่าจะฉุดคิดได้ซึ่งในตอนนี้ที่ข่าวลือออกมาต้นตอมมันก็มาจากคารโลเปนาดอันนี้แกทํานายไว้นะฮะว่าวินกับเมียเนี่ยเขาจะไปยามาฮ่าแต่ยามาฮ่าก็คงจะเลือกได้แค่คนเดียวนะครับแต่จะเลือกใคร ซึ่งในตอนนี้สื่อต่างประเทศหลายๆเจ้าเนี่ยเล่นข่าวว่ารินส์เนี่ยจะไปอยู่กับยามาฮ่าแทนแฟรงกี้เอ๊ะถ้าไปอยู่ยามาฮ่าในแบบนี้ก็จะมีตรงนี้หละก็จะมีความคิดที่แบบเอาอะไรคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนกับมันจะมีความคิดเหมือนกับตอนที่เขาจะมาในในฮอนด้าเนี่ยก็จะมีบางท่านนะครับมันไม่ใช่การหยาบคายนะมันนั่นก็จะคิดว่าเฮ้ยเอาอะไรคิดว่าถึงถึง,ถงจะมาอยู่ฮอนด้าเนี่ยไปดูคติดีๆทําไมไม่ไปอะไรอย่างเงี้ย นะ,ะมันจะมีความคิดของเพื่อนๆที่เป็นห่วงมากกว่าผมผมไม่ได้มองว่าต้องการอะไรนะครับก็คือเป็นห่วงว่าเฮ้ยอย่างเราเห็นสภาพอย่างนี้เราเห็นจะมาห่าจะไหวหรือเปล่าหนะ้าเราเห็นฮอนด้าจะจะสู้กับนรคนนี้ได้หรือเปล่านี่เฮ้ยเลี่ยงได้เลี่ยงเถอะอะไรอย่างนี้ไงเราเห็นว่าตรงนั้นมันน่าจะดีกว่าถ้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยอันน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเราก็อยากจะบสนุนตรงนั้นไปก็ไม่ใช่รู้ผิดปกติอะไรถูกไหมฮะดังนั้นก็จับตาดูนะครับว่าใน บาดเจ็บในตอนนี้จะเป็นอย่างไรแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะต้องคานกันอยู่ก็คือเรื่องของสัญญาสัญญาก็คือรินเนี่ยยังคงตาต่อกับที่นี่จะมีการฉีกสัญญาหรือจะมีการอะไรกันยังไงตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับกลับมาเนี่ยนะมันจะต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับต่อให้มันยังไม่มีการลงนามลงอะไรกันก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมองวทดวันนี้มันคิดเร็วทําเร็วฮะอย่างน้อยต้องมีเวลาประมาณสัก สามเดือนนะครับเตรียมตัวไว้ว่าเฮ้ยจะไปทีใหม่แล้วนะหรือจะจะต้องเคลียร์งานเก่าเข้างานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นั้นก็จับตาดูนะครับว่านักแข่งจอมบู๊ตอนนี้ที่บูไม่ได้แล้วละ่ะฮะเจ็บขานะครับก็ต้องเจ็บหนักพักยาวอยู่ที่บ้านอย่างเช่นรินนี่นะครับจุดสุดท้ายจุดหมายปลายทางของเขาจะเป็นอย่างไรผมพยายามนะครับทุกคนว่าคืนนี้จะมาเจอกับทุกคนในรูปแบบของพอสแคสเช่นเดิมครับอ่าแต่เอฟวันเนี่ยมาตอน3ามทุ่ม ใครอยากไปดูไอ้ว,วันนะครับบีนสปอร์ตหนึ่งพิมพค้นหาเข้าไปเลยครับจะได้รับชมแน่นอนอยากยิให้ไปสแตนบายรอประมาณสัก5านาท,10นาที10นาทีก่อนเกมแข่งขันเพราะว่าจะได้เ,เจอนเนบิสนนดุกนะครับผู้บรรยายนก็จะได้มาให้พรีวิวให้ข้อมูลมันมีเคราะห์การแข่งขันให้ฟังก่อนเนี่ยนะครับจะได้ดูการแข่งขันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นบีนสปอร์ตหนึ่งพิมพเข้าไปนะครับดังนั้นผมเดี๋ยวผมเสร็จจากนี้ผมจะไปออกไปดูรักข้างนอกนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้มันก็ ยุ่งเหลือเกินนะครับเคลียรทั้งนั้นทั้งนี้ในหัวหมุนกันไปหมดแล้วถ้ากลับมาทันผมจะอัดพอดแคสต์เอาไว้แล้วก็จะมาโพสตเจอกับทุกคนในประมาณสัก4ี่ทุ่มห้าทุ่มเหมือนเดิมน,นะครับตั้งใจจะมาให้เร็วกว่าน,นี้แต่สุดท้ายมัน มันก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ก็หลายๆคนก็เข้าใจนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่เห็นใจนะครับในความวุ่นวายในการทำอย่างนี้เพราะว่ามันก็ทําหลายช่องทางหลายอะไรนะครับแต่แน่นอนนะครับวันนี้ผมไม่ได้โพสต์อะไรมากมายเหมือนในทุกวันที่ผ่านมาเลยนะครับก็เพราะว่ายุ่งอย่างที่อบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนั่นแหละเป็นสุดสัปดาห์ที่ไม่ได้ชิลเอาซะเลยแต่อย่งางไรเสียนะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างนะ,ะโดยเฉพาะเพื่อนๆชาวสองล้อเนี่ยเดินทางตรงไหนพกล่มพก เสื้อกันฝนกันหน่อยเห็นไหมฮะบรรยากาศที่บ้านผมเนี่ยมันคลึ้มนะร้อนอบอ้าวด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าฝนจะมาในช่วงเย็นช่วงค่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปราทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ